นายพินิจอินทรสมบัติแกนนำและผู้ร่วมก่อสร้างพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าช่วงนี้เดินทางบ่อยแวะพบปะผู้คนไปเกือบทั่วทุกจังหวัดวันนี้เดินทางออกจากกรุงเทพเช้าเที่ยงแวะกินข้าวที่ชุมพรบอกกับผู้ที่ต้อนรับว่าขอเป็นอาหารจานเดียวจากนั้นเข้าสุราษฎร์ธานีก็บอกเขาว่าแวะกินกาแฟยามบ่ายกันที่ปั๊มน้ำมันอย่าออกนอกเส้นทางเยอะจะเสียเวลาจากสุราษฎร์ธานีก็เข้านครศรีธรรมราชกว่าจะถึงบ้านก็ดึกละช่วงเตรียมการเลือกตั้งก็ใช้ชีวิตอย่างนี้แหละครับใช้ชีวิตบนรถเป็นส่วนใหญ่ใช้คนขับรถ3คนสลับกันไปมันเป็นชีวิตที่เหนื่อยแต่เป็นชีวิตที่เราเลือกเองจะทำไงได้ผมโชคดีอย่างหนึ่งคือมีคนดีเข้ามาให้คำแนะนำเยอะมีคนอยากพบอยากกินข้าวด้วยอยากกินกาแฟด้วยตลอดเวลาแต่ผมมีข้อเสียคือเวลาผมเลือกนักการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งผมพิถีพิถันมากผมถือว่าคนที่จะเป็นส.ส.นั้นเขาเป็นส.ส.ของทุกคนเป็นส.ส.ของพระแม่ชีโจรหมอพยาบาลครูเกษตรกรข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจมิใช่เป็นส.ส.ของคนใดคนหนึ่งเพียงอย่างเดียวที่สำคัญผมต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าผมเลือกคนนี้เพราะอะไรเขาดีกว่าคนของพรรคอื่นอย่างไรชนิดที่ต้องเอาไม้บรรทัดมาวัดกันทีเดียวแต่ยังว่าเลยครับเวลาประชาชนเลือกตัวแทนเขาก็เลือกคนที่มีลักษณะเหมือนเขาทำนองว่าประชาชนเป็นอย่างไรผู้แทนก็เป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้แปลกมากมีแต่คนถามว่าพรรคให้เงินเลือกตั้งเท่าไหร่10ล้าน20ล้านหรือ30ล้านเลือกผู้สมัครส.ส.มันเหมือนประมูลควายแข่งกันตัวไหนคอตรงเข่าโค้งจมูกใหญ่หลังแบนก็ราคาแพงหน่อยแต่เอาเถอะครับผมจะเลือกให้ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได้ไม่ให้คนในเขตร้องยี้หรือข่มขืนใจผู้เลือกก็แล้วกันเอาเป็นว่าเวลาท่านเลือกส.ส.เข้าไปแล้วท่านสามารถพูดในร้านน้ำชาได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่านั่นส.ส.ของเราท่านเลือกเข้าไปเอง